อาจารย์คะวันนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในไทยความพร้อมตอนนี้ของเรามีขนาดไหนแล้วคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนไปถึงความพร้อมคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าขณะนี้การวางแผนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยเอาที่มาก่อนค่ะเท่าที่ฟังจากหลายๆคนนะทั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฟังนู่นฟังนี่มาเนี่ย เอาแน่แตอนเนี้ยของเราเนี่ยที่คุยแล้วเป็นรูปธปรรมอะสองเจ้าเจ้าหนึ่งคือซิโนแว c ของจีนของจีนนะซึ่งของจีนเนี่ยยังไม่เปิดยังไม่เปิดเผยผลการฉีดหรือการทดลองในระยะที่3แต่คาดว่าประมาณกลางเดือนนี้จะรู้ซึ่งจะทำให้รู้ว่ามันได้มันมีกี่ประสมกี่เปอร์เซ็นต์นะรายละเอียดว่าวัคซีนมันต่างไม่ต้องพูด สล้านโดส <c oughs> นะนายกก็พูดไปแล้วว่าแปดแสนจะฉีด2องแสนเท่านั้น8ปดแสนเท่านี้1ล้านเท่านี้ไ <c oughs> ทม์ไลน์ก็คือมีกุมภามีนาเมษาโอเคไหมสอล้านโดสแต่สล้านโดสเนี่ยมันก็ฉีดได้จํานวนจํากัดนะ, <c oughs> อ,ะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของเอสต a เซเนกาซึ่งทางรัฐบาลรัฐบาลอังกฤษเขาโอเค OK, อนุมัติให้ทําแล้ว <c oughs> นะของเราอันเนี้ยสั่งไปแล้วตอนแรก26ล้านโดสอันนี้คอมมิต ใช่ค่ะแล้วก็ขอสั่งเพิ่มไปอีก35ล้านโดสนั้นถ้าเกิดรวมตัวเลข26บวก35บวก2เป็นเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็น2ล้านกว่าเดี๋ยวนะคะ 2>, 2ล้านบวก35ก็เป็น37บ<ช>วก26ก็เป็น63ล้านโดสประมาณ63ล้านโดสซึ่ง63ล้านโดสเนี่ยจะครอบคลุมถึง50อย่าแล้วยังอาจย์ยังรอ63ล้านโดสก็ ก็ประชากรไทยมี65ล้านคนค,คุณต้องฉีด2โดสโอ๋อมันยังไม่ครอบคุมเพราะว่า<ม>ต้องค,อคนคนึงต้องอสองโดสัดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณอนุทินพูดวันนี้ ผมถึงเห็นด้วยและที่จริงถึงก็เป็นแนวที่ผมเคยบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเอกชนเขาจะเอาเข้ามามคุณปล่อยเอ,เอาเข้ามาเลยมไม่มีปัญหาแต่ต้องมาขึ้นทะเบียนนะใช่เดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าวันนี้ที่คุณอนุทินเนี่ยนะคะมีการโพสต์ใน Facebook อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายวัคซีนท่านพูดว่าย,ยัางไงท่านพูดถึงนโยบายวัคซีนก็คือหรัฐบาลเนี่ยจะไม่ผูกขาดและประเด็นที่2ก็คือ จะไม่ปิดกั้นเอกชนค่ะในประเด็นแรกที่คุณอนุทินอธิบายเนี่ยนะคะเรื่องที่ว่ารัฐบาลไม่ผูกขาดการนําเข้าวัคซีนเขาจะเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมเนี่ยนำเข้าวัคซีนมาให้บริการกับประชาชนได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องผ่านมาตรฐานก่อนคือ,คอข้างนอก <c oughs> เขาต้องมีการเปิดเผยเผลการทดสอบระยะที่3แล้วก็ได้รับการอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอ,องค์การอาหารและยาหรือกระทรวงสาธารณสุขในต่างประเทศแล้วก็ฉีด <c oughs> ซึ่งก็จะเป็น3-4ตัวที่เราเห็นต่อไปอาจจะมีมากขึ้นนะตอนนี้ก็จะมีโมเดอร์นามีไฟ <Pfizer. S 2> เซอร์แล้วก็มีค o เว็กอะไรนั่นต่างไอ้นั่นเป็นเ,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 เรื่องการผลิตเพิ่มนะอาจจะมีเพิ่มเติมไปกว่านี้นะ,ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการเอาเข้ามาเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่มาลงโฆษณาให้วางเงินมัดจงมัดจำนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะ ส่วนเรื่องการไปอันไหนดีกว่ากันอันไหนได้ผลกว่ากันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตรล์ละเป็นทางด้านคุณหมอเป็นเรื่องวงการแพทย์ให้เขาไปดีเบตกันเอาคันนี้จบตรงนี้ก่อนอหลักๆเรามี2บริษัที่คันนี้คือหลักๆเรามี2บริษัทประมาณ63ล้านโดสนะเอาอย่างนี้ก่อนซึ่งต่อไปอาจจะหาเพิ่มได้กําลังเจราจาอยู่ว่าให้ทําไปเพราะมันเป็นจุดเดียวมันเป็นอันเดียวที่จะสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ย เรื่องโควิดจบแล้วเว้ยนะถ้าตอนนี้มันยังก้ากล้ามเกินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครนนี้ก็ต้องมาดูว่าในแต่ละเฟสเม้เอาแบ่งยังไงเวลาทําจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับเงื่อนไขถ้าหากคุณมีวัคซีนในปริมาณจํากัดในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ครบทุกคนไม่ได้ไม่ได้ฉีดทุกคนค่ะคุณก็ต้องดูที่ว่าคุณจะทํากรณีไหนกรณีที่คนที่ลดการป่วยรุนแรงเสียชีวิตอันนี้นะแล้วก็ อันที่สองเมื่อมีมากขึ้นเนี่ยประเด็นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องจะฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจแล้วก็ว่ากันไปอันที่สามเนี่ยเฟสสุดท้ายคือขอมีพอถ้ามีตังค์ฉีดมันให้หมดเลยทุกคนเลยได้รับทุกคนเหมือนอย่างหกสิบห้าล้านคนนะฉีดสองโดสนะร้อยสามสิบล้านโดสนะโดสละพันก็ดสละพันโดสละห้าร้อย้ากายหมดอ่ะเขาบอกว่าเฉพาะค่ายาเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ย ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านถ้าจะให้ครอบคุมให้หมดอันนั้นหมายความว่าไม่ต้องไปเลาะคือบางคนก็บอกเฮ้ยฉีดแค่ครึ่งเดียวก็พอมันเกิดความอะไรคุม้มคุ้มกันหมู่อะไรนะคุณลองนั่งคิดดูนะคุณอยู่ในกลุ่มคนที่เขาไม่ฉีใดทด้นะออรัฐบาลบอกจะฉีดฟรีเนี่ยนะ,ะผมเห็นด้วยเลยมันต้องฉีดฟรีอยู่แล้วะนะแต่จะฉีดฟรีได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการหา การเอาของเข้ามาแล้วการผลิตของเราเองซึ่งมันทํางานใช้เวลานะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งว่ามันมีระยะเฟสที่หนึ่งมันมีจํานวนจํากัดจะจัดสรรยังไงเฟสที่สองมากขึ้นจะกระจายยังไงแล้วให้มันเอื้อกับการกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเฟสที่สามนี่คือ ทุกคนได้หมดเลยฉีดหมดเลยเดินเจอกันไม่ต้องกลัวแล้วกูก็มีภูมิคุ้มกันมึงก็มีภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอ้าวคันนี้คันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยนะผมก็อันนี้เป็นสติติคันนี้ถ้าหากมาดูอ่ะคุณมีของจํากัดในเฟสแรกนี้เออคุณจะฉีดให้ใครบ้างนู่นกันจะได้ไหมเราเราก็ไปพยายามไปหามาดูนี่นะเท่าที่กรมควบคุมโรคเขาวางแผนไว้เนี่ย 18ล้านคนใน18ล้านคนใน18ล้านคนเนี่ย <c oughs> เขาให้ priority บุคล <c oughs> ากรทางการแพทย์เป็นเบอร์หนึ่งเลยอันนั้นเขาเป็นหน้าด่านให้เขาเธอข่าาจาย์เจ็ดแสนคนอืคราวนี้คนที่มีโรคประจําตัวที่ผุณเคยบอกจําได้ไหมบางครั้งมันไม่ได้รายงานว่าตายด้วยโควิด แต่มันเป็นอาการซ่อนกันอยู่ตายไปด้วยเขาไม่ใช่หรอกก็ตายธรรมดาเป็นมะเร็งตายเป็นอะไรว่ากันไปเนี่ยที่เราสังเกตที่เป็นผู้เสียชีวิตในบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีโควิดร่วมด้วยซึ่งเขาไม่ได้รายงานไอ้หกสิบหกคนเนี่ยไม่ได้มีพวกนั้นอยู่แต่คุณรู้ไหมว่าคนกลุ่มเนี้ซึ่งมันมีความเสี่ยงเนี่ยนะมีเยอะไหมหกล้านคนโลกอะไรบ้านอันนี้เป็นเป้าหมายเลยโลกทางเดินหายใจเรือรังโลกหัวใจและหลอดเลือดค่ะ โรคไตเรื้อรลังโรคหลอดเลือดสมองะมะเร็งแล้วก็เบาหวานอันนี้คือคุณมีโรคประจำตัวไอเนี่ยหกล้านคนถ้ามันมีจํากัดเริ่มต้นจากฉีดเจ็ดแสนคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขค่ะตามมาด้วยโรคประจําตัวที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอ,อายุไม่เกี่ยวค่ะอายุไม่เกี่ยวเลย คาไดมีโรคประจําตัวคุณจะได้พวกนี้นพวกนี้<ส>นโรคทางเดินหายใจเรือรลางโรคหัวใจโรคไตโรคเลือดหลอกเลือดสมองมันเล็งเบาหวานค่ะพวกนี้มันมีความเสี่ยง6ล้านคนพวกนี้สำหรับการฉีดก่อนอในจํานวนที่มีจํากัดโ okay อเคม<ะ>ั้ยมีบุคลากรทางการแพทย์คนที่เป็นโรคประจําตัวแล้วมีอีกไหมคะนี่แหละผมได้มีสิทธิด้วยอ๋ออาจารย์มีสิทธิ์กับเขาด้วยผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโอ้อาจารย์ใช่อาจารย์ใช่11อล้านคนเลี้ยวก อายุถึงแล้วกล้าฉีดกับเขาหรือเปล่า <S <S <ร>ไม่รู้ว่าต้องดูก่อนเว้ยต้องเช็คข้อมูลก่อนละ,นะ <S <S ใน,นต่างประเทศไช่เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจะอาจ,จะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมอาจจะเป็นตอมอ,อาจจะเป็นอะไรพวกนี้ที่อาจจะมีความเสี่ยงในพวกนี้กลุ่มก้อนนี้ประมาณสักหนึ่งนคนงั้นระยะแรกส8ล้านคนสิบแปล้านคนนี่36ล้านโดสค่ะ ซึ่งตอนนี้เท่าที่เราคอมมิชแล้วเนี่ย26บวก2เป็น28ยังไม่ครบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมทำข้อตกลงเพิ่มเติมนะ เราก็วางแผนที่จะดําเนินการเขาก็ต้องทยอยทยอยนาคันนี้การจะดําเนินการเนี่ยกระจายไปยังโรงพยาบาลอะไรบ้างในท้องถิ่นทองที่ได้มอันนี้ก็แล้วแต่ทางราชการเขาละเขาก็จะมีระบบของเขาค่ะมีคลังวัคซีนไปโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลเอ่อโรงโรงเรียนแพทย์นะโรงพยาบาลจะส่งเสริมสุขภาพตำบลนะลงไปถึงแต่ละจุดแต่ละจุด ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนมันก็จะเป็นระบบเครือข่ายเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์การขนส่งในแต่ละยี่ห้อการขนส่งไม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะการแล้วโอ้โหที่เมกานี่มีปัญหามากเลยคุณรู้ไหมว่าอุณหภูมิตู้แช่ไม่ไม่ไม่เมกานี่นะเขามีเขามีวัคซีนพร้อมฉีดเนี่ย24 2ส่ีล้านโดสฉีดไปได้จริงๆแค่หกเป็นเพราะอะไรคะ ก็ไม่รู้จัดระบบกันไม่ถูกแล้วแต่ละแต่ละรัฐก็ตัดสินใจเองจะเอาอย่างไ<ค>ะของค้างอยู่มไม่ไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องไอ้ของไฟเซอร์ซึ่งมันต้องมีอุณหภูมิต่ำนะ,<ค>ะอะอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เขาบริหารจัดการเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ย <คะ S 2> เอาอย่างเอาอย่างนี้เอาให้มันใกล้ชิดขึ้นนะขณะนี้เรามีโรงพยาบาลมีอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยบริการทั้งหมดครอบคลุมประเทศไทยมีเป็นหมื่นแห่งนะ นะถ้าเราฉีดกลุ่มแรกเป้าหมายเฟสแรกด้วยข้อจำกัดของวัคซีนที่เรามีแค่เนี้ย8 8ล้านคน36ล้านโดสเนี่ยถามว่าใช้เวลาเมื่อไหร่ขนาดนี้อาจจะเร่งขึ้นมาเนี่ยนะแต่ก็ต้องมองไปว่านั่นนะ่ะมิถุนากันยาอะไรพวกนั้นนะอ,อ,นนอันนี้คือแผนการเดิมนะ,ะที่ยังไม่ได้ไม่ได้เร่งแต่ว่ามันไม่ได้ฉีดปึ๊บเดียวนะ,ะมามันก็ต้องส่งเป็นศูนย์ นะแล้วก็ต้องมีคนฉีดต้องมีสลิงต้องมีนัดหมายต้องอะไระไม่ใช่ว่ามั่วซั่วไปหมดนะดไม่ใช่ต่อคิวตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เอสอมทไปจนถึงสนามหลวงแบบนี้ยุ่งตายไม่ใช่ค่ะอาจารย์ต้องจัดระบบอ่แะแน่นอนว่าเขาต้องจัดระบบอยู่แล้วเพราะว่ามีกรณีเทียบเคียงในต่างประเทศได,ได้ศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยนะคะพอเข้ามาในไทยปุ๊บเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันต้องผ่านมาตรฐานของออยด้วยโปรเซสตรงนี้ใช้เวลานานไหมไม่นานไม่นานไม่นานเพราะเขาทำคู่ขนานอยู่แล้วคือคือคือเรื่องการอนุญาต ทดลองทดสอบแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยหรือดูจากเทียบเคียงเนี่ยเขาทำแพร a l l e อยู่แล้วทำไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นนั้นประเด็นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าถ้ามันมีวัคซีนโควิดของบริษัทต่างๆยี่ห้อต่างๆเข้ามามันต้องมาผ่านออยอ,อยู่แล้วแล้วเขาก็เอามาขึ้นทะเบียนซึ่งตอนนี้แม้แต่ที่พูดกันยังไม่มีทั้ง ยังไม่มีแม้แต่เก้าเดียวนะที่กยังไม่เห็นยังไม่เห็นหลอดเลยยังไม่เห็นแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มฉีดอะไรแต่ไอหลอดนั้นมันต้องมาก่อนหลอดนั้นมาก็ทางทางสถาบันวัคซีนทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเขาต้องมานั่งดูพวกคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาวัคซีนวิทยาเขาต้องมานั่งดูต้องผ่านตรงนี้ก่อนเป็นระบบมันเป็นระบบเปิดมันเป็นระบบสากล อยอยของแต่ละประเทศเขาก็ต้องดูแลให้เรียบร้อย <c oughs> ว่าใช่ไหมคุณภาพได้ไหม <c oughs> ผ่านการทดสอบแล้วก็มีข้อมูลตัวเลขที่ต้องรายงานว่ามันใช่ <c oughs> เขาต้องอ่านก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอันนั้นคือระดับเรื่องของความปลอดภัยพอเสร็จขั้นตอนตรงนั้นแล้วปุ๊บกลุ่มแรกที่เราบอกว่าจะได้รับ <c oughs> 18บแสิบแปดล้านคนสิบแปดล้านคนในเฟสแรกนี้กลุ่มเนี้ยค่ะเขาจะได้รับโดยอัตโนมัติหรือว่าเขาจะต้องไปลงทะเบียนอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ <c oughs> มองตรงไม่รู้คือเราคิดล่วงหน้านะ ระบบมันก็คงจะต้องจะต้องมีการลงทะเบียนแบบประชาชนมไม่จองอะไร,อ,รอย่างเงี้ยมันต้องมีการคัดกรองมันต้องมันต้องมีระบบคืออันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เขากำลังทำอยู่ว่าว่าใครที่ไหนนะก็อ,อาจจะต้องใช้เครือข่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายของอสอมเครือข่ายของอะไรต่ออะไรพวกนี้กลุ่มเนี้ยก็ต้องมีการมานั่งแยกดูแล้วก็จัดคิวในการที่จะให้ด้วยจะฉีดด้วยยังไงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ ของมันไม่ไดขนง่ายๆนะใช่ไหมมันต้องไปพร้อมหมคนฉีดก็ต้องมีแล้วคุณคิดดูว่าคนฉีดแต่ละคนเขาไม่ได้เข้าไปถึงฉีดได้เลยเมื่อไหร่เราบ้าเดี๋ยวอาจารย์ข่นปกติเนี่ยคุณจะไปฉีดยาเนี่ยนะหมอวัดความดันก่อนใช่ไหมแล้วต้องรู้ด้วยว่าเราจะแพ้วัคซีนนหรือเปล่าเคยแพ้เคยแพ้อะไรมาไหมฉีดพร้อมนั่งดูอาการก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไปไม่ เดี๋ยวแล้วความเชื่อมั่นในการที่เราจะได้รับวัคซีนนะคะจย์เพราะว่าในข่าวต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องของคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วมันมีผลเงี้ยแล้วแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันจะสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ได้ยังไงโอ้นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องทร่รัฐมีแนะนํารัฐบาลไหมมีแนะนหัรู้หน่อยขอแบบนี้นะฮะทุกบีบคั้นภัยคุกคามมนุษย์กลัวตายเนี่ยคุณพูดง่ายไม่ยากหรอกคือคือก็ต้องให้เขาเข้าใจว่า ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละ,ะอยู่ดีเราเชื่อโลกเข้าตัวเรามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในลักษณะที่ควบคุมดูแลได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องอาศัยทักษะว่า เฮ้ยคนกลุ่มไหนที่มันเสี่ยงมากถ้่คุณฉีดไปจะมีปัญหาคุณต้องดูซึ่งตรงนี้มันทําให้การวางแผนมันเป็นรายละเอียดนะอันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลเป็นชีวิตของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปเดินไปฉีดไม่ฉีดไหมไม่ใช่อย่างงั้นนะคุณอันนี้เป็นภาพรวมในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาเอาเอาสรุปอย่างีสรุปสรุปสรุปเราถ้าเฟสหนึ่งวัคซีนมีจํากัดไม่มากพอที่จะฉีดทุกคนได้โฟกัสที่18ล้านเขาก็จะจัดระบบเจล้าน ไอ้โทษเจ็ดแสนบุคลากรทางการแพทย์อันนี้แง่ๆอยู่นะมาเบอร์หนึ่งสิล้านพวกที่มีโรคเป็นประจำตัวมีความเสี่ยงสูงแล้วคนที่อายุเราก็อายุเยอะอย่างผมเนี่ยมันมันพออริตีไว้เป็ครั้งแรกวนคนที่ไม่มีในเฟสหนึ่งะคะรอไปก่อนแล้วกันให้เขาเป็นทัพหน้าไปก่อน